กาะกระแสเก่งมินพิชยาแปลงโฉมเป็นนางเงือกเก๋ไก่รับวันลอยกระทงเรียกว่าเป็นการฉีกมิติใหม่ของพศนี้จริงๆเลยค่ะหลังเห็นคนอื่นแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นนางนพมาศสวยงามเพื่อต้อนรับเทศกาลวันลอยกระทงมาเยอะแล้วแต่งานนี้นางเอกสาวมินพิชยาเลยขอแหวกแนวไม่เหมือนใครด้วยการแปลงโฉมเป็นนางเงือกแสนสวยแหวกว่ายเล่นน้ำกับกระทงบ้างแถมยังแอบแซ่บกับชุดเกาะอกสีขาวอวดความเซ็กซี่เบาๆพร้อมแต่งหน้าใสๆมีไข่มุกเม็ดเล็กติดตามใบหน้าและตามตัวจึงเพิ่มดาเมจของสาวมินให้ดูสวยสง่าอย่างนางมัจฉาพร้อมเขียนแคปชั่นว่าพาเงือกน้อยมาลอยกระทงงานนี้ก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กดไลค์ให้กับรูปนี้กันสนั่นไอจีเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าเป็นนางเอกที่ไอเดียบันเจิดในการแต่งตัวจริงๆจะแม่คืน